ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับฮงไก Impact 3โปรเจกต์บอสไฟท์ตอนนี้ก็มาถึงฝั่งของStalker ไฟท์ละ Stalker อันนี้ Striker นะครับ Stalker ไฟท์ชั้น5อันนี้ก็เอาแล้วทำไงดีวะ Stalker ไฟท์ชั้น5คุณจะเจอกับเทมปุระคุณจะเจอกับเฮอร์เชลออฟเดอะวอลนั่นเองนะครับตามที่เราได้สปอยกันไว้หลายๆคลิปแล้วสำหรับอาวุธเนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่าคุณต้องมีของพอสมควรดาดอันนี้ผมว่าถ้าคุณอัพแรงกับมีปานดีๆอันนี้ผมเซตริวโนผมก็แนะนำนะเพราะว่าเซตริวโนจะทำให้เรามีเกาะ 15% ของHP สูงสุดจะทำให้เวลาเราโดนโจมตีแล้วมันอาจจะไม่ถูกขัดจังหวะเลยทีเดียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเซตที่สนับสนุนพวกกายภาพระยะประชิดอยู่แล้วนะสำหรับริวโนสุเกะบอยคนนี้เนี่ยก็ส่วนอาวุธก็จัดหนักจัดเต็มให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็จะไม่ฝืนตัวเองด้วยการใช้ดาบลมอีกเนี่ยเพราะว่ามันต่างกันมากเลยเนี่ย180กับคิ180กับ18แต่นี่มันผมไม่มีของอัพไงโอเคก็จงดูแล้วก็เรียนรู้ไว้เพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างตรึงต้องค่อนข้างหินสำหรับเด็กน้อยหอยสังค่อนข้างหินสำหรับมือใหม่เลยแต่ว่ากว่าคุณจะเล่นอันนี้ได้คุณต้องมีเลเวล65เพราะฉะนั้นคุณต้องเก่งระดับหนึ่งแล้วนะคุณต้องเก่งในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็หาเพื่อนที่เป็นฟิสิคอลไปกายบัพกายภาพส่วนใหญ่นะครับผมก็จะหาคนที่อัพมูนบีมเป็น SSS ถ้ามูนบีมเป็น 2S แล้วเนี่ยบัพจะเป็น35 35กับ13นี่ไงพูดถึงก็มาพอดี Let's go ผมว่าค่อนข้างง่ายนะแต่ความยากคือของไม่แน่นเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองนี่รีประมาณ3รอบด้วยกันอันนี้เป็นรอบ2ครับของแน่นกว่านี้ตีธรรมดาก่อนอ้าวลบตีเข้าไปลบอ้าวหลบเร็วไปเฮ้ยลบแหมไม่เอาสิถ้าเห็นมือมีหลุมดำกับเสาเนี่ยเรารอสักเรากะจังหวะหลบนะฮะเฮ้ยนั่นไงเราพลาดเลยเฮ้ยลบเอ้ายังไงกูเพิ่งบอกไปตะกี้กูโดนเลยมันจะหัวร้อนหน่อยๆนี่กลับบ้านทำไมไม่กลับบ้านเคลียร์หน้าเฮ้ยลบเขาให้กระเพยแล้วเอ้ยลบโอ้โหจะไม่ทันอีกแล้วถ้ามีลูกหลบครับผมโดนอยู่อันนี้ผมแนะนำให้ถ้ามีอันติกใช้ไปเลยเพราะว่าตัวด่านเนี่ยตัวด่านจะบัฟไอเทมฟื้นฟูพลังให้เรานะครับนี่ไงบัฟไอเทมฟื้นฟูพลังเราก็จะพออุ้ยอันนี้ได้อันนี้ถ้ามีออร่าที่ม่วงออกกดลบโอ้ไม่ได้ว่ะแต่วิธีหลบประมาณนี้พยายามใช้ท่าอะไรวะน่ะเฮ้ยลบโอ้เอ้ยกูผ่านมาแล้วมันก็ยังยากเฮ้ยถ้ามันว่าผ่านลบอ้าวไม่ทันถ้ามันมาหาเราเองเลยให้เราเตรียมตัวหลบแล้วก็อันติเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราใช้ตอนเกาะแตกได้มันจะแรงมากเย่โอ้โหงานเข้าแล้วเฮ้ยลบแฮเอาเว้ยโอ้ยาโจมตีธรรมดาจะเหมือนสกิลของยาเอกก็คือผมเกาะแตกแล้วเนี่ยเกาะแตกเนี่ยแหละไม่ซ้ำแล้วมีก้อนมีไอเทมฟื้นฟูพลังดอกให้ดบทีครับไอเทมฟื้นฟูพลังดอกให้เราเพราะฉะนั้นอันเอ้ยลบแฮอันติมาก็ใส่ไปเลยมาฉันจะไม่พลาดอีกแล้ว
เฮ้ยหลบโอ้ไม่ทันละโถ่ไม่ตามโมไม่หนาโมหลบนี่ขนาดกูมีเกาะเนี่ยก็คือโดนทีนี่เกาะลิวโนนี่โกโก้คันลบนะฮะดูจะอามาสักแค่ไหนเชียวปล่อยมาเลยไอ้ตีม่วงอ่ะกูมีไอ้เฟรมกลับบ้านเถอะเคลียร์นะนี่ขนาดดับเบิลเอสดับ5ดาวปาน4ดาวแล้วเนี่ยโอ้โหยังเหนื่อยนะครับแต่อันเนี้ยอันนี้แนะนำให้โฟกัสไปที่การหลบและถ้าเกิดว่าเราไม่มี EM ชาร์จให้เราใช้การกดโจมตีค้างแทนนะครับพอกดโจมตีค้างมันก็จะเข้าไปเป็น5 1 2 3ฟัน1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะครับก็คลิปนี้น่าจะใส่อารมณ์เยอะที่สุดเลยแต่มีอีกนะครับส่วน6 7 8ส่วน6 7 8 9เนี่ยการเล่นเราจะเปลี่ยนไปละเพราะว่าจะมีหางเครื่องนั่นเองนะอันนี้ผมสปอยเลยนะครับว่าจะมีตัวละครสมทบมาอีก2ตัวนะมันแต่ว่ามันง่ายมันจะทำให้มันก็ง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวละครที่ให้ยืมเนี่ยแม่งเป็น 3S นะครับโอเคเราก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็อันนี้ก็ยากพอสมควรเลยถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็ฝึกเยอะๆนะครับฝึกเยอะๆอัพของแน่นๆนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมนะก็แล้วเจอกันที่ Striker Fire ชั้น6นะครับสู้ๆนะฮะสวัสดีครับ